จนได้ต่ายชุติมาโดนดราม่าถล่มหลังเล่าโมเมนต์โรแมนติกอดีตสามีจอดดราม่าจนได้เมื่อต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ออกรายการซานิบ้าได้เบา EP 0.64 ดำเนินรายการโดยซานิที่มีบางช่วงบางตอนสาวซานิถามว่าอะไรที่เราคิดว่าอะไรที่เราเคยโดนทำให้แล้วรู้สึกโรแมนติกจังสาวต่ายบอกว่าจูบเท้าจูบแบบด้วยความทะนุถนอมอย่าไปคิด18บวกไม่ใช่นะงานนี้ชาวเน็ตบางคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพูดอะไรไม่คิดเลยพูดมาได้ไงอ่ะเรื่องจูบเท้ารู้อยู่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรถูกจับผิดมากแค่ไหนเรื่องความเหมาะสมฝ่ายตรงข้ามเอามาโจมตีได้ตลอดทุกวันนี้ก็ยังถูกโจมตีเรื่องคุณอยู่แล้วยังมาเรื่องที่พูดวันนี้อีกตรงข้ามเขาเลี่ยงพูดถึงคุณในทุกกรณีถ้าทำได้แต่คุณทำตรงข้ามหมดเพื่อให้ได้ออกรายการเยอะๆแต่ไม่นึกถึงใจอีกฝ่ายเลยเหรอสงสารคุณเขาจะแย่แล้วสึกรอบด้านไปหมดซานิก็พยายามถามให้ชัดเจนเพื่อจะได้คำตอบที่ชัดส่วนการตอบเรื่องผู้จูบเท้าผู้หญิงที่มีสมองมีความคิดมีมารยาทมีความให้เกียรติผู้อื่นจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อค่ะและถ้าเป็นคุณทิมยิ่งไม่ควรพูดเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาบ้านๆเขากำลังจะได้เป็นนายกของประเทศพูดเพื่ออะไรหรอคะมันใช่เรื่องที่ควรพูดออกสื่อหรออยากให้ต่ายหยุดพูดเรื่องเก่าๆอยู่กับปัจจุบันและมองอนาคตมีสติมีพลังใจในการดำเนินชีวิตมากกว่ามาพูดแล้วพูดอีกถึงจะมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ก็ไม่ควรพลาดพิงถึงคนเก่าอีกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแต่มีเส้นทางร่วมในการดูแลลูกชีวิตจะสวยงามขึ้นมากเป็นกำลังใจให้นะคะ